สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูวิธีการทำกรอบพระแบบทึบนะครับแบบทึบนี่ก็คือเราจะมีลายกรอบแล้วก็มีลายอยู่บนกรอบอีกทีหนึ่งก็คือจะเป็นลายที่ทึบๆนะครับเพื่อที่จะยิงเลเซอร์ในส่วนที่เป็นทึบๆนะครับก็จะเห็นรอยที่เป็นตัวลายนี้จะเป็นแบบเป็นร่องนะครับเราก็มาดูวิธีการเริ่มทำนะครับเริ่มทำเราก็จะต้องเริ่มจากตัวกรอบก่อนนะครับก็คือกรอบของพระเครื่องอย่างอันนี้นะครับก็คือเขามองดูแล้วมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ดึงโค้งเข้านิดเดียวนะนิดเดียวจากนั้นเราก็คอนเวิร์ตทูเคิร์ฟนะครับคอนเวิร์ตทูเคิร์ฟแล้วก็หาเส้นแกนกลางนะครับโดยการจับโหนดนี้ไว้แล้วก็บวกโหนดเข้าไปนะมันจะเกิดโหนดแกนกลางเราก็ต้องการลบ2โหนดข้างออกไปนะเส้นมันจะบวมๆนิดนึงเราจับเส้นไว้แล้วก็แบ่งเป็นสมมาตรแขนเท่าแขนเท่าเวลาบีบมันจะบีบเข้าเป็นคู่นะครับบีบครับคู่เราก็ได้จะได้ส่งรูปนี้นะครับส่งรูปทีนี้เราเมื่อเราได้ส่งมาเสร็จแล้วเราก็ทำการหากรอบเราจริงๆเราก็ต้องมีการเผื่อกรอบสำหรับกรอบดันกรอบอะไรพวกนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแต่เราจะเหลือจะเอาเป็นกรอบนอกอย่างเดียวนะกรอบเหลือบริเวณที่เราจะทำนั่นเองนะครับเราก็ตั้งขึ้นอาจจะห่างจากตัวแม่สัก 0.3 นะครับ 0.3 คอนโทรลเอาไซด์นะครับแล้วเราก็เลนเบรกนะครับเบรกปุ๊บเส้นจะเป็นอิสระ2อันนะครับเราตัวนี้เราก็เผื่อว่าเราลองคิดดูเอาเองนะครับว่ากรอบเราจะเข้าจะออกเท่าไหร่นะให้มีความหนาของกรอบเท่าไหร่อันนี้มันไม่ตายตัวนะก็คือจะเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเราจะประมาณขนาดนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เบรกทีหนึ่งแล้วเราก็ทำการคอนโทรลเอาไซด์อีกรอบหนึ่งนะครับแต่อันนี้ตั้งเป็นจุด3เพื่อจะได้กรอบที่เป็นกรอบในกับกรอบนอกอันนี้มันจะเป็นคู่กันเราก็เลนเบรกเราก็จะได้กรอบในที่มีกรอบท่านใน2ชุดนะครับทีนี้เราก็จะมาแบ่งนะครับก็จะมาแบ่งแล้วนะครับก็คือวาดเส้นตรงขึ้นมาลักษณะออกไปอย่างนี้เลยแล้วเราก็กลับกระจกมันจะใช่2ฝั่งนี้ก็เท่ากันแต่จริงๆเราทำแค่ฝั่งเดียวก็ได้แต่เราต้องการหาตรงนี้ช่วงนี้นะครับอันนี้เราอาจจะทำวิธีที่เรียกว่าเผื่อห่วงนะครับก็คือยกสูงขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ซ่อนห่วงไว้ในตัวผ่านครับเสร็จแล้วก็พอดึงขึ้นไปแล้วก็จะได้พื้นที่ที่จะซ่อนห่วงแล้วก็ทำหูหัวข้างบนอีกทีไม่เกี่ยวกันครับอันนี้จะเป็นแค่กรอบอย่างเดียวนะครับเราก็คอนโทรลอินไซต์1สเต็ปเราก็จะได้แนวละเรียบร้อยนะครับแนวแบ่งเรียบร้อยเราจับตรงนี้ไว้2อันนะครับแล้วดึงลงนิดนึงให้มันมีการมีระยะห่างของช่วงตัวมานะครับแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาหันช่วงนี้เป็นช่วงนึงแล้วก็ช่วงหัวมุมอีกช่วงนึงนะครับจะก่อนจะเลื่อนเราก็ตั้งให้มันได้ศูนย์กลางสักนิดนึงก่อนเพื่อให้ได้สุดขาดจะได้แบ่งแนวให้เท่าๆกันนะครับแล้วทีนี้เราก็ดึงขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เลื่อนให้เขาเป็นแบนนะครับเราก็แยกไปเราก็จะได้ส่วนหนึ่งส่วนนี้กับส่วนนี้เราดึงให้ความห่างของตัวนี้กับตัวนี้ให้เสมอกันให้เท่ากันครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็ทำตัวนี้ให้เสมอกันเรากดคอนโทรลค้างไว้ให้กดชิปค้างไว้มันจะรักษาเป็นเติร์นกว่าบวกเราก็จะได้มุมทุกมุมนะจากนั้นเราก็ใช้วิธีหยอดด้วยสมาร์ทฟิลทูเข้าไปปึ๊บ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 นะทั้งหมด5ชิ้นเนี่ยเราก็ทำการลบนะครับลบไปตัวนี้ออก
ผมลบตัวนี้ออกคือตัวเนี้ยเราใช้เป็นแค่ไกด์เฉยๆนะครับเราก็เวลาเราไม่ได้ใช้เราก็สั่งการ delete ลบทิ้งไปมันก็จะเกิดร่องตรงกลางให้เห็นนี่ก็ลบทิ้งเห็นไหมครับมันจะแบ่งเป็นช่วงๆให้เราเลยเรียบร้อยทีนี้เราก็เก็บไปตัวนี้ไว้เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานครั้งต่อไปนะครับบางทีเราอาจจะใช้ตัวนี้เลยได้นะครับแต่บางครั้งเราต้องทำการเหมือนกับทำมุมเขาให้โค้งนะครับทำมุมเพื่อง่ายนะครับทีนี้เราก็จับเฉพาะตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ทำมุมให้โค้งโดยการเปิดวินโดว์ด็อกเกอร์นะครับFillet Scallop Chamber นะครับแล้วก็ตั้งสัก8นะผมก็ตีโค้งเข้านะมันก็จะ 0.8 นะครับถ้าตีโค้งเข้าตัวนี้มันเกิดอะไรอาการผิดพลาดอะไรของมันมันเด้งออกไปข้างๆเลยเยอะเลยไม่รู้ไปถึงไหนแปลกดีนะครับเส้นแปลกๆแล้วก็ลบทิ้งไปแล้วก็เอามาประกอบเข้าไปใหม่อยู่ดีมันก็เป็นเส้นวิ่งพิ้วไปอย่างนั้นนะเราก็ดัดให้มันเข้าร่องเดิมนะครับแล้วก็ไปวางที่ร่องเดิมมันวางง่ายๆนะก็คือให้เราสแนปตัวเส้นไกลทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับสแนปแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันก็ตีมุมโค้งเข้าเราก็จะได้แบบว่าตัวโค้งเข้าไหลเป็นบล็อกๆเป็นช่วงๆนะครับส่วนตัวเนี้ยเราลบทิ้งเลยก็ได้เพราะว่าเราจะทำฝั่งโค้งเข้าฝั่งเดียวแล้วฝั่งนี้เราก็ copy กับกระจกมายัดไว้ที่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นตัวที่เราโครงสร้างพื้นฐานนะครับอาจจะใส่ที่ผมใส่เป็นลายกระหนกก็เราก็วาดเข้าไปเหมือนเดิมเลยวาดเริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมก่อนครับแล้วก็จับเอียงนิดนึงคอนเวิร์ตทุกเคิร์ฟเปลี่ยนทุกเส้นเป็นเส้นโค้งลบ2โหนดนี้ทิ้งกว่าจะได้ตั้งขึ้นมาหน่อยแล้วเราก็ดัดเขาเข้าไปให้เป็นลายนะครับใช้เชฟทูจับดับเบิลคลิก3ทีแล้วก็ตัดความสัมพันธ์ออกจากกันเพื่อที่จะดัดเข้ามาแล้วมันไม่มีผลกับตัวข้างนอกตรงนี้ก็ตัดความสัมพันธ์นะตัดแล้วแล้วก็ดับนี้แค่นี้มันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นลายกระดกละแต่ถ้าเราต้องการให้มันแบบว่าผิวกว่านี้เราก็มาดัดแง่งนึ่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากกรอบมันเล็กมากนะเราก็ใช้เส้นนี้เป็นตัวหลักไปเลยดีกว่าเราจะไม่จับมาวางทีละตัวนะเพราะว่า1ไม่ตรง2เสียเวลาเราจะใช้เส้นไกด์ขึ้นมาก่อนนะครับช่วงนี้เราก็แยกโหนดนี้นะครับแล้วก็แยกหลุมนี้แล้วก็เลนเบรกเสร็จแล้วเราจับเส้นนี้ทิ้งไปนะเราใช้ตัวนี้เป็นตัวแม่ที่อยากให้สิ้นที่ให้ตัวเบนเกาะทำสองอันปุ๊บเราก็ทำการเบนเชื่อมให้มันเป็นอันเดียวกันพอเบนเสร็จแล้วเราก็นิ้วผ่านเกาะกับเส้นชี้เข้าไปที่เส้นนะครับแล้วก็ลากตัวนี้ขึ้นไปข้างบนขนาดล่างแล้วก็หมุนให้มันเอียงนิดนึงนะครับเอียงนิดนึงเสร็จแล้วก็แตะที่ตัวเบ็ดแล้วก็ลดจำนวนลงให้มันพอดีกับร่องของเรานะที่เราจะไปวางแล้วก็อาจจะมีปรับองศานิดหน่อยให้มันขึ้นให้มันเข้ากันแล้วเราไปวางดูก่อนวางนี้ดูว่าสวยไหมไม่สวยเราก็อาจจะต้องเอียงนิดนึงเพื่อให้ช่องไฟระหว่าง
ช่วงเขาตรงกันนะครับอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็เลนเบรกเบรกเสร็จแล้วเราก็ลบเส้นไกด์ออกนะครับแล้วก็ขยับนิดนึงให้มันเข้าชัดเข้าที่นะครับใช้ลูกศรในการช่วยเลือกนะแล้วเราก็ทำการคอมไบน์เจาะเข้าไปเลยครับนะคอมไบน์เจาะไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันคุบไปอยู่นะครับเราอันคุบแล้วคอมไบน์เราก็จะได้แนวเส้นที่ที่เป็นฉลุนะครับแล้วก็คลิกกับกระจกไปไว้อีกด้านแล้วก็ไอ้ตัวล่างนี่เราก็สามารถจะดีไซน์นะครับเป็นลายอย่างเงี้ยก็ดีไซน์ไปวาดไปมุ่งๆนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นลายได้สวยงามส่วนลายของจีนนี่ก็เหมือนกันก็คือเราหาอักษรนะครับตัวนี้เป็นตัวอักษรผู้แบบว่าโชคดีนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยเอาแกนของชุดเซตเนี่ยที่เราทำไว้นะครับแล้วก็สามารถจะดีไซน์มาออกแบบเป็นแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับผมจะเก็บรายละเอียดในการดีไซน์ไว้ก็คือแบ่งช่วงนะครับแล้วก็ทำโค้งจากนั้นก็มาเพิ่มรูปลอยเข้าไปนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับลูกน้ำนี่ก็ใช้วงกลมต่ำเราทำวงกลมขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องมือ distort กังหันนะครับแล้วก็ดัดนะครับมันจะเป็นเหมือนกับลูกน้ำนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับกระจกแล้วก็เลื่อนเข้ามานิดนึงแล้วเชื่อปุ๊บเห็นไหมครับง่ายๆกลายเป็นวัตถุที่เราจะใช้งานได้ก็เป็นตัววงกลมนี้นะมันก็ตัวนี้เลยนะหลายช่วงนี้บางทีมันหดเข้าเราก็ใช้วิธีตัวนี้ Control Insight นะครับเราก็ตั้งสเต็ปให้มันกว้างหรือแคบตามที่เราต้องการนะครับกว้างหรือแคบตามที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ตัดออกมาเป็นลายส่วนตัวด้านบนนี้เราก็แค่วาดวงกลมเข้าไปแล้วก็ทำบาร์เจาะแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะได้แนวทางของเส้นนะครับตัวนี้ก็ดูแล้วมันก็ไม่ยากนะครับก็คือแทนที่เราจะตัดอันกลางด้วยเราไม่ตัดเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นนี้ไปทำโค้งแล้วก็มาเข้ามันก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันไม่ยากเลยเรามีโครงสร้างแล้วเราเก็บโครงสร้างตัวนี้ไว้นะแล้วเราก็สามารถจะเอาไปดัดแปลงทำเป็นลายยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะเพื่อที่มาประกอบในชิ้นงานลองทำกันดูนะครับก็ไม่ยากนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเราเอาตัวเตารีดเนี่ยเก็บไว้ชิดเซตถึงเลยแล้วเราก็เอาไว้ใช้งานในชิ้นต่อไปนะแต่เราต้องหาพระหาองค์หาตัวรูเนี่ยที่ตรงกับองค์พระให้เรียบร้อยก่อนจะมาขึ้นคอนทัวร์เอาไซด์อย่างนี้นะครับลองทำกันดูนะครับไม่ยากเลยนะครับก็ติดขัดตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามได้